cry, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. สวัสดีนะคะสวัสดีช่วงนี้ก็เริ่มต้นไลฟ์เดี๋ยวรอผู้ชมดูไลฟ์ก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นเพลงซิงเกิลใหม่สุดฮิตฟังแล้วอินมากเลยค่ะพี่ดาวใครเขาร้องอะคะอันนี้ต้องเป็นเจ้าแม่เลยค่ะเจ้าแม่แห่งการไลฟ์ก็คือคุณจำไหมใครคะพิมพ์นิพายนึกว่าพระแม่มหาเทวีโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเวลาไปได้ไปได้เริ่มเก่งเรามาสวัสดีผู้ชมก่อนดีไหมคะสวีดัสสวัสดีสวัสดีสามสี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการของฟอร์ดเอ็กนัท Talk of the Townตู้เก่งจริงๆนะคะวันนี้เรามาท่ามกลางฝนสายค่ะพี่ดาวสายฝนสายฝนกันเลยทีเดียวนะคะก็ใช่สังเกตรอบๆนะคะตากล้องหาตัวนี้ก็จะฝอยฝนโปรยไปคุณนายรัตดาแปลอันนี้ไม่ทันวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาชมกับเจ้าตัววายแท็กที่อยู่ด้านหลังของพวกเราใช่สีส้มตัวนี้ตัวใหม่เลยตัวนี้เราจะไม่ค่อยได้พูดถึงน้องเท่าไหร่เพราะว่าน้องเขาเนี่ยเด่นอยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วที่แบบเปิดตัวมาเป็นสีนี้เลยค่ะพี่ดาวสีส้มเป็นตัวเป็นของเขาต้องเป็นสีนี้เท่านั้นสีอื่นไม่มีใช่ค่ะถ้าเป็นสีนี้ก็คือวายแท็กถูกต้องนะคะสีนมเย็นชาเย็นซันเซ็ตแบบนี้เลยนะคะหวานมากต้องดูที่น้ำตาลนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอเช็คเสียงซาวเสียงกันสักนิดค่ะใช่ถ้าเสียงชัดไม่ชัดยังไงกดหนึ่งกดหนึ่งเข้ามาเลยนะคะกดหนึ่งเข้ามาได้เลยวันนี้เป็นวันเสาร์พูดถึงแล้วก็เหงาเหงาอยู่นะพี่ดาวใช่แต่ไม่เหงาแล้วล่ะเพราะพวกเรามีแรนเจอร์ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาอยู่กับเป็นเพื่อนกับทุกท่านที่เข้ามาดูไลฟ์สดเนาะแล้วก็จะมาคอยอัปเดตข่าวสารข่าวสารใช่ค่ะเกี่ยวกับตัวฟอร์ดเรนเจอร์ให้ทุกท่านได้ทราบด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะชัดนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะใครที่เบื่อหน้าเราสองคนแล้วนะคะเรามีหนุ่มหล่ออยู่คอยบริการเราเป็นจุดสถานีใช่แล้วนะคะเขาจะมาบอกเราว่ารถตัวนี้เขามีระบบอะไรบ้างถูกต้องทำงานยังไงบ้างถูกต้องมีตัวอะไรบ้างถูกต้องนะคะ มาเปิดกันที่ราคากันก่อนดีกว่านะคะ บางท่านอาจจะสงสัยว่าเจ้าตัว Y-Tech ตัวนี้ค่ะพี่ดาวค่ะราคาอยู่ที่เท่าไหร่กัน Y-Tech ตัวนี้จะเป็น 4x2 ขับ2นะคะตัวนี้จะเครื่อง 2.0 นะคะโอ้โหราคาอยู่ที่ 1,072,000 บาทค่ะโอ้โหตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัวแรปเตอร์ใช่ค่ะ 2.0 แต่เป็นตัวไม่ใช่ไบนะคะไม่ใช่ไบเทอร์โบไม่ใช่ไบเทอร์โบเอาง่ายๆเขาบอกว่ามีทั้งรุ่นให้เลือกที่แบบเป็นขับ2และขับ4ใช่ใช่ไหมคะแต่เจ้าตัวนี้น้องเนี่ยพิเศษตรงที่มีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสลิปเขาเรียกว่าอย่าทำนู้นอย่าทำพี่เขาเรียกว่าโรเลอร์นะคะใช่ค่ะตัวนี้เดี๋ยวเราโรเลอร์เบสนะโรเลอร์สไลด์เอาโรลเลอร์จัดเดี๋ยวสองคนนี่หลังจากการไลฟ์เสร็จนี่ต้องเรียกไปอบรมต่อนะคะอบรมคนอ่ะนะคะมุกเป็นมุกโรลเลอร์ชัตเตอร์ตัวนี้นะคะมันจะแจ๋วยังไงมันจะเจ๋งยังไงเดี๋ยววันนี้เราส่งต่อหน้าที่ให้กับหนุ่มๆทั้งสองท่านด้านในดีกว่าใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปส่งต่อกันค่ะพี่ดาวมาค่ะมาเลยพูดถึงขออนุญาตเปิดประตูก่อนนะคะโอ้โอสวัสดีครับผมเดี๋ยวส่งต่อให้กับหนุ่มหล่อของเราเลยนะคะสวัสดีครับเจ้าผู้ชายหลับโอเคถึงนั่งรอกันเกือบหลับเลยทีเดียวครับก็ตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยภายในนี่เลยบอกปรับไฟฟ้าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับแล้วก็เบาะนะครับสามารถปรับได้นะครับสูงต่ำขนาดไหนได้เลยนะครับ6ทิศทางใช่ครับก็จะเป็นฝั่งเฉพาะผู้ขับขี่ครับผมเฉพาะคนขับนะครับสำหรับตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวใบเทอร์โบนี่คู่หน้าเลยครับขายาวมากเลยนะคะขายาวก็นั่งสบายมากเลยสบายครับผมแล้วก็ต่อมานะครับในเรื่องของ
ระบบอำนวยความสะดวกในพวงมาลัยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเริ่มต้นจากฝั่งนี้เลยนะครับขยับตรงนี้เลยตัวนี้นะครับทางด้านบนทางขวามือนะครับก็สามารถที่จะเป็นสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับเนี่ยจะมีรูปแบบหน้าจอนะครับการจับการเดินทางทริปนะครับทริป1ทริป2อัตราการกินน้ำมันนะครับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่หรือการตั้งค่าต่างๆนะครับสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือเก็บบัตรรอบก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นไมค์ดิจิตอลก็ได้นะครับสามารถที่จะปรับได้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวนี้เลย Adaptive Cruise Control หรือล็อกความเร็วนี่เองเป็นCruise Controlอย่างเดียวครับผมเป็นล็อกเป็นหรือว่าเนี่ยคือล็อกความเร็วคุณดินชัยบอกสวัสดีครับครับผมสวัสดีด้วยนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยครับครับครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Cruise Control นะครับล็อกความเร็วนะครับแล้วก็ลิมิตความเร็วนะครับล็อกความเร็วคือเราตั้งความเร็วเนาะประมาณสัก80เราขาวจากคันเร่งนะครับรถก็จะไปเรื่อยอยู่80นะครับลิมิตความเร็วนะครับสมมติว่าเราไม่อยากให้ขับเกิน80เราก็สามารถที่จะปรับได้ครับผมครับก็ตั้งค่าได้ตามความเร็วที่เราต้องการครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับตัวของฝั่งนี้ระบบสั่งงานด้วยเสียงเราลองนี่ครับผม87ทีนึงนะครับ 99.75ครับผมก็อันนี้เป็นระบบซิงค์3นะครับซิงค์ตัวใหม่นะครับแล้วก็มีของตัวของรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์นะครับผ่านพวงมาลัยได้เลยทำให้ลูกค้าไม่ต้องละมือออกจากพวงมาลัยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้า lug and pinion นะครับลองสังเกตนะครับนิ้วเดียวนะครับหมุนได้เลยจนสุดรอบนะครับหมุนได้นะครับตัวนี้คือจุดเด่นเลยคือพวงมาลัยไฟฟ้าของเราเบามากนะครับแล้วก็ปรับได้จะสูงจะต่ำขนาดไหนนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของไฟนะครับไฟของเรานะครับก็จะอันนี้จะเป็นปิดไฟนี่ไฟหลีไฟใหญ่นะครับไฟออโต้แล้วก็ที่สำคัญคือสามารถตั้งไฟหน้าได้ว่าเวลาเข้าสวนหรือว่าเข้าป่าเนี่ยต้องการให้ไฟหน้าสูงขึ้นก็ปรับได้นะครับ4ระดับนะแล้วก็จะมีเรื่องของไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็แสงของหน้าจอนะครับแสงหน้าจอที่จะชัดแล้วก็เบาในเวลากลางคืนการแสบตานะครับครับผมก็เดี๋ยวให้พี่เอกพรีเซนต์ในเรื่องของตัวคอนโซลหน้าบ้างนะครับครับผมคอนโซลหน้าตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาให้มีหน้าจอสีนะครับเป็นแบบมัลติทัชสกรีนนะครับ8นิ้วนะครับเป็นจอสีทัชสกรีนได้นะครับเราจะเรียกตัวนี้ว่าซิงค์3นั่นเองนะครับสั่งงานด้วยภาษาไทยได้เลยนะครับสั่งงานด้วยก็จะมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งอุณหภูมิแอร์นะครับค้นหาช่อง FM AM นะครับหรือจะเป็นการโทรออกเพราะว่ามันสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของท่านได้เนี่ยพร้อมกันถึง2เครื่องและเมมไม่ได้สูงสุดถึง12เครื่องเลยครับนะครับส่วนระบบนะครับเครื่องเสียงแอร์ปกติช่องใส่ซีดีมีปกติทุกอย่างนะครับเพิ่มเติมคือระบบปรับอากาศนะครับที่มีการแยกซ้ายขวาอย่างอิสระออกจากกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอุณหภูมิที่แตกต่างกันก็สามารถแยกออกจากกันได้เลยซ้ายขวาไม่ต้องไปแย่งความเย็นกันนะครับและที่พิเศษกว่านั้นก็คือเรามีระบบ GPS ช่วยเป็นระบบนำทางนะครับโดยตัวนี้พิเศษอย่างนึงนะครับตัวนี้จะฝังใน GPS ซึ่งสามารถเขาเรียกว่านะเชื่อมกับดาวเทียมเนี่ยอย่างน้อย3ดวงด้วยกันนะครับในการค้นหาสถานที่ที่เราต้องการจะไปและยังบอกถึงความเร็วที่จำกัดอยู่ในท้องถนนนั้นๆด้วยว่าไม่ให้เกินความเร็วเท่าไหร่ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับครับแล้วต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือเปล่าครับสำหรับตัวไม่ต้องครับเพราะว่านี่เราใช้เป็นซัตเทอร์ไลท์ครับเป็นจานดาวเทียมเลยนะครับแล้วตัวนี้ในซิงค์3นี่ก็จะพ่วงความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาก็คือระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะครับโดยที่ระบบค่า default ของรถเนี่ยจะถูกตั้งไว้ที่เบอร์1669นะครับก็คือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของศูนย์นเรศวรนั่นเองถ้าหากว่าคุณเกิดเหตุนะครับชนด้านหน้าหรือด้านข้างนะครับจนถึงถุงลมนิรภัยเนี่ยทำงานระบบจะโทร501669โดยอัตโนมัติภายใน10วินาทีนะครับคุณถ้าว่าคุณยังมีสติอยู่คุณก็สามารถกดยกเลิกหรือว่าให้ก็โทรก็ได้ถ้าไม่มีการตอบรับระบบจะโทรโดยอัตโนมัติเองนะครับผมในส่วนของฟังก์ชันนะครับตัวนี้ตัว P จะเห็นตรงนี้ผมอยู่ตรงคอนโซลตรงกลางเลยครับผมตัวนี้จะเป็นปิดเซ็นเซอร์นั่นๆนั่นเองนะครับใครต้องการที่จะลุยอยู่หรือต้องการแบบมีสิ่งกีดขวางที่เยอะมันจะดังเตือนตลอดสามารถปิดเซ็นเซอร์ตัวหน้านี้ชั่วคราวได้นะครับ
ต่อมาตัวนี้จะเป็นแบบ traction control ครับเป็นระบบป้องกันล้อหมุนฟรีสามารถเปิดปิดได้ตลอดแต่ค่าเริ่มต้นเวลาสตาร์ทรถมันจะถูกเปิดเอาไว้ทั้งหมดนะครับต่อมาจะเป็น drift lock ไฟฟ้านั่นเองนะครับรถตัวนี้เป็นแค่ขับ2แต่ก็มีดิฟล็อกมาให้แล้วตัวนี้เราสามารถเปิดกดเปิดปิดได้นะครับตัวนี้ใช้ตอนแบบไหนอะครับพี่ในดิฟล็อกตัวนี้ก็ส่วนใหญ่จะไว้ติดหล่มหรือมีอุปสรรคนั่นเองนะครับระบบแต่ว่าก็จะใช้ความเร็วได้ต่ำนะก็คือไม่เกิน30กิโลเมตรนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเราน่าจะเจออุปสรรคติดอยู่ที่ล้อข้างใดข้างหนึ่งนั่นเองก็คือแก้อาการติดลมที่อาการติดลมนั่นเองครับรถชั้นนำสมัยใหม่รุ่นจะมีดิฟล็อกแต่ถ้าเป็นในส่วนของ Ford ที่อยู่ในระดับล่างๆมันจะมีที่เขาเรียกว่าอะไรนะ Limited Slip ซึ่งจะแตกกระทำงานใกล้เคียงกันแต่ว่าไอ้ตัวดิฟล็อกเนี่ยทำงานได้เพอร์เฟกต์กว่าอ๋อครับตัวบวกลบตัวนี้นี่คือบวกลบตัวนี้นะครับก็คือในสามารถเชนสมมุติเราเข้ามาที่เกียร์ S ก็คือเกียร์สปอร์ตนั่นเองเราสามารถเชนเกียร์ได้ด้วยตัวของเราเองที่หัวเกียร์ตัวนี้บวกลบบวกคือเพิ่มเกียร์ลบก็คือลงลบเกียร์ลง1ขั้นนะครับหรือเราสามารถจากตัวนี้มันมีทั้งหมด10เกียร์ถ้าเรากดลงมาเรื่อยๆเนี่ยสปีดหรือเกียร์เนี่ยจะถูกลดลงมาตามที่เราต้องการได้อย่างเช่นมันมี10เกียร์คุณสามารถลดให้เหลือแค่1เกียร์ก็ยังได้แต่ถามว่ามันมีความจำเป็นแบบไหนก็อยู่ที่ว่าคุณน่ะใช้งานในลักษณะไหนมากกว่าแต่ส่วนใหญ่หลักพื้นฐานอะไรจะอยู่ที่10เกียร์เป็นหลักอยู่แล้วครับครับในส่วนนี้ก็จะมีช่อง USB เสียบให้2ช่องนะครับแล้วก็จะไฟ2โวลต์อันนี้สำหรับเสียบกล้องหรือจะเป็นแล้วแต่เลยนะครับจะหาตัวพ่วงมาแชร์กันก็ได้ครับนะครับตัวนี้10เกียร์นะเป็นเกียร์อัตโนมัติและสามารถเล่นเป็นเมนวลได้นะครับถ้าใครว่าใครสนใจนะฮะแล้วมาถึงเรื่องของความปลอดภัยบ้างครับพี่ในเรื่องของความปลอดภัยในรุ่นไวท์แท็กถูกออกแบบมาให้มีถุงลมนิรภัยรอบคันเลยก็ว่าได้นะครับก็จะมีในส่วนของคู่หน้าแล้วก็จะมีในส่วนของม่านนะครับแล้วก็ด้านซ้ายขวาเนี่ยม่านเนี่ยไปถึงตอนที่2ด้วยก็คือผู้โดยสารด้านหลังก็จะมีม่านเหมือนกันนะครับตรงที่กระจกนั่นเองนะครับแล้วก็มีระบบ ESP ซึ่งตัวนี้เราจะไม่มีการเปิดปิดโหมดเพราะมันเป็นระบบแพสซีฟซึ่งอยู่ในรถอยู่แล้วก็คือระบบรักษาเสถียรภาพการทรงตัวและระบบ ROM ที่ป้องกันการพลิกคว่ำได้ด้วยเช่นกันครับผมถือว่าคุ้มค่ามากๆอย่างคุ้มเลยนะครับตัวนี้ความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะฮะและอย่างความสวยงามภายในนอกจากเบาะหนังตัวนี้แล้วเนี่ยที่ว่าตัวนี้จะเป็นเดินได้สีส้มนะคอนโซลก็ยังเป็นหุ้มหนังเหมือนกันนะครับเดินได้สีส้มใช่นะครับและสิ่งที่รถของ Ford จะขาดไม่ได้เลยคือระบบอัตโนมัติต่างๆนะครับก็คือในส่วนของระบบที่ปัดน้ำฝนเองด้วยที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเราไม่ต้องไปพะวงในการปัดก้านน้ำฝนเองนะครับเราเปิดออโต้ไว้เลยเดี๋ยวมันจะทำงานเองตามเซ็นเซอร์ที่มันตรวจจับเส้นสายฝนที่ตกลงมากระทบกระจกนั่นเองนะครับในส่วนของต่อมานะครับระบบเปิดไฟหน้าอัตโนมัติถ้าหากว่าจะใช้เซ็นเซอร์ร่วมกันกับที่ปัดน้ำฝนนั่นแหละที่อยู่ด้านหน้านะครับถ้าหากว่ามีแสงไฟที่ไม่เพียงพอระบบจะเปิดไฟหน้าให้เองครับผมและผมแถมอีกอย่างนึงระบบความปลอดภัยของ Ford ที่ไม่มีใครคอยรู้นะครับครับผมกระจก2เนี่ยกระจกรอบคันของเราไม่เหมือนกันนะครับนะครับแตกต่างไงครับพี่การแตกต่างของด้านข้างก่อนครับนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกนิรภัยอีกแบบนึงถ้าหากว่ามันแตกมันจะเป็นไมโครโพดครับแต่ทางด้านหน้าเนี่ยเวลาแตกมันจะไม่ได้เป็นไมโครโพดมันจะเป็นแตกยาวแต่ว่าจะไม่มีเศษตกเข้ามาผู้โดยสารเป็นกระจกนิรภัย2ชั้นแต่คนละแบบกับด้านข้างนะฮะกับด้านหน้าจะแข็งแรงกว่าดีที่สุดเป็นลามิเนตอ๋อคือเหมือนว่าจะพอแตกปุ๊บมันจะมีฟิล์มอีกชั้นนึงใช่ครับมันจะมีเศษตกแต่อันนี้ยังตกอยู่เพราะมันจะเป็นเศษคล้ายๆกับเมกะโพดครับผมจะแตกต่างด้านหน้าและด้านข้างและด้านหลังเลยนะครับนี่ก็คือแบบยังไม่ค่อยมีใครนี่อยู่ได้ครับก็อันนี้ก็พอสมควรสำหรับจะภายในของเจ้าไวท์แท็กตรงนี้ถ้าเป็นตัวท็อปนี้พูดยังไม่จบเลยเยอะกว่านี้ระบบอัจฉริยะค่อนข้างเยอะกว่านี้นะครับใช่ครับตัวนี้ถือว่าตัวที่ค่อนข้างขายดีครับราคาก็ไม่สูงด้วยใช่ครับต่ำด้วยครับที่สำคัญผมลืมบอกไปมีระบบกันขโมยด้วยมีการขโมยก็คือถ้าหากว่ารถเราล็อกอยู่แต่ว่ามีการโจรกรรมมีการงัดแงะมีการเคลื่อนไหวนะครับรถจะส่งสัญญาณดังเลยหรือมีการทุบกระจกและเอามือเพื่อที่จะมาพยายามเปิดอะไรสักอย่างเนี่ยครับเซ็นเซอร์จะตรวจจับมือที่เข้ามาเนี่ยก็จะดังเหมือนกันครับเพราะตัวนี้ก็จะใช้ควบคู่กับกุญแจรีโมทตัวนี้นะครับครับอีโมบิลไลซ์ขออภัยด้วยคีเลสนะตัวนี้ก็คีเลสคีเลสก็คือไม่ต้องออกจากกระเป๋าก็ได้นะครับแล้วก็กดเป็นพุชสตาร์ทแทนที่จะเป็นบิดกุญแจแบบสมัยก่อนแล้วแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวธรรมดาเนี่ยพี่ไม่ใช่ตัวธรรมดาครับเห็นกุญแจทำไมมันเหมือนเอเวอเรสต์จังเลยมันมีตัวเปิดท้ายด้วยเหรอเดี๋ยวเราพาไปดูกันอีกทีเดี๋ยวไปตรงนี้ครับโอเคไปดูข้างนอกไปดูข้างนอกจะพาดูทางข้างหลังกันครับสำหรับตัวนี้เลยครับผมโอเค
เดี๋ยวลองคุณแค่ลองกดปุ่มที่3ปกติจะไม่มีนะเนี่ยเหมือน Everest เลยเอาไว้เปิดฝาท้ายของ Everest แต่ของ White Tag ซึ่งเป็น4ประตูเนี่ยเราเอาไว้ทำอะไรเรามาดูกันอ่ะกดตัวนี้นะครับ2ครั้งเราเปิดได้เห็นกันไปเลยนะครับตัวนี้กันน้ำได้เลยครับกันน้ำได้นี่เพราะว่าปกติเนี่ยโรลเลอร์ชัตเตอร์ที่ติดตั้งมาเนี่ยมันจะมีของแคลรี่บอยหรือของแอโรกราส2ยี่ห้อใหญ่ๆนะแต่เขาจะกันได้80แต่ของ Ford เนี่ยติดตั้งมาจากที่เราสังเกตการเนี่ยน้ำไม่ไหลซึมเข้าไปเลยเหมือนกับมีการซีลยางมาอย่างดีนะแล้วถ้าเราไม่กดตรงเนี้ยเราสามารถกดตรงไหนได้อีกบ้างมันจะมีปุ่มอยู่ด้านหลังนี่ครับนี่ก็มากดได้ครับตอนนี้จะเป็นแบบไฟฟ้าเลยนะครับดูหรูหราถ้าใครสนใจรุ่นที่มีโรลเลอร์พาวเวอร์โรลเลอร์ชัตเตอร์แบบนี้นะครับเพิ่มอีก 30,000 บาทในราคาตัวรถนั่นเองครับจากเดิมเนี่ยราคาร้านสมมติร้านนึงก็เพิ่มอีก 30,000 นั่นเองนะแต่สิ่งที่ข้อดีเนี่ย30,000 นี่ไม่แพงนะถ้าเทียบกับเราไปติดตั้งเองที่โรงงานเกิน 30,000 นะครับมี 6,000 70,000 แน่นอนแต่นี่เพิ่ม 30,000 ครับได้ของจากโรงงานได้ของแท้จากฟอร์ดเลยครับและที่สำคัญตัวนี้แข็งแรงนะครับแข็งแรงมากใช่ครับสามารถที่จะขึ้นไปยืนได้นะเข้าไปยืนเข้าไปนั่งเข้าไปเกือกกิ้งเล่นได้นะฮะที่ผมชอบคือมันกันฝนได้ดีด้วยนะครับแต่มันยังมาพร้อมกับตัวล็อกนะครับครับผมสามารถล็อกนะครับป้องกันการจลกรรมสินค้าหรือของมีค่าของคุณใต้ท้ายกระบะนั่นเองครับผมก็คือล็อกได้นะครับเปิดจากตัวของกุญแจนะครับผมสามารถล็อกได้แล้วก็ที่สำคัญมีกล้องนะครับกล้องถอยหลังมีกล้องถอยก็คือจะอยู่ด้านล่างนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าโลโก้ Ford มีการเปลี่ยนไปเมื่อก่อนจะเป็นสีน้ำเงินปัจจุบันในรุ่นของตัวระดับสูงอย่างไวแท็กเนี่ยจะเป็นสีดำสวยมากนะครับจับคู่กับตัว Ranger ซึ่งเป็นสติกเกอร์สีดำด้านให้ดูตัดกันให้ดูตัดกันเลยครับผมผมว่ารุ่นนี้เนี่ยขายดีนะขายดีมากๆนะครับก็คือว่าโรลเลอร์ชัตเตอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าสมมุติว่าติดข้างนอกเนี่ย 30,000 กว่ากันน้ำยังไม่ 100% กันน้ำไม่ได้ครับของ100% นะครับใช่ครับแต่ว่าถ้าจากโรงงานกันน้ำ 100% เนี่ยมีซีลยางทุกมุมนะครับครับเนี้ยบอะงานเนี้ยมากนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของ Ford Ranger Wildtrak เท่านั้นนะครับน่าโอเคนะครับครับผมทิปฝากโปรโมชั่นไว้ยังโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้มีอะไรเพิ่มเติมกับรถอีกไหมพูดได้เลยนะครับผมมีเซ็นเซอร์หลังยังไม่ได้พูดใช่เซ็นเซอร์หลังเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับแม็กยางอะไรของเราเป็นแม็กด้วยสำหรับเจ้าตัว Wildtrakแม็กคอบ18นะครับล้อดำครับผมได้ยางของบริสโตนนะครับแม็กเลยโอเคโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวให้เลดี้ฝากโปรโมชั่นในสำหรับรุ่นรถคันนี้เลยยังไงเราสวยฝากโปรโมชั่นนิดนึงสวยสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่สวยยังสวยอยู่ไงยังไม่เสื่อมโทรมเดี๋ยวก่อนสวยอยู่แปลว่าสวยอยู่ก็คือสวยไงยังสวยไงสวยฟังคำว่าสวยอยู่แล้วมันแปลกยังสวยอยู่นั่นเองโอเคยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่แคล้วกับพี่เอกข้างหน้าเราจะไม่สวยละใช่เหรอโอเคยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่แคล้วกับพี่เอกด้วยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆข้อมูลดีๆที่มีให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอธิบายการเรื่องตัวใช้ภายในตัวรถใช่ค่ะเป็นฟังก์ชันหรืออุปกรณ์ต่างๆภายในรถนะคะถ้าเปรียบเทียบรถคันนี้พี่ดาวชอบจุดไหนที่สุดสำหรับรุ่นนี้ถ้าให้เลือกชอบแอร์ชอบแอร์อ๋อชอบความเย็นนะคะสำหรับเนี้ยสำหรับนู่นนี่นะตื่นเต้นตรงนี้เลยรีโมทนะคะขอลองกดได้ไหมคะพี่เอกลองแล้วแต่น้องเลยนี่นะคะรีโมทนะคะที่เขาบอกว่าเป็นโรลเลอร์ชัตเตอร์ยังไงนะคะอันนี้ถ่ายรูปได้ไหมคะถ่ายไม่ได้ครับแล้วที่เขาบอกว่าโรลเลอร์ชัตเตอร์คือถ่ายไม่ได้ใช่ป่ะโอเคกล้องโอเคนะคะนี่นะคะก็สามารถที่จะกดง่ายๆ2ครั้งถูกต้องไหมคะถูกครับโอ้โหเป็นไงคะตัวนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆในการใช้งานถ้าเป็นรุ่นสมัยก่อนนี่ต้องใช้มือใช่ไหมพี่เอกมือดึงมือสาวโอ้โหต้องแล้วถูกต้องคุณเอากลับมาสิเอากลับมาก็ใช้แค่สัมผัสเดียวเหมือนกันค่ะกด2ครั้งที่ปุ่มตัวนี้ก็ถือว่าว้าวมากๆเนี่ยนุ่นชอบระบบนี้นะหนีบไหมพี่หนีบอยู่ยังไม่ได้ลองชอบกันนะมันดีแล้วเนี่ยวัตถุดิบของเขาเนี่ยก็มาจากตรงนี้
วัสดุวัสดุเอาเหรอพี่พูดผิดเหรอวัสดุวัสดุนะคะใช่โอเคแล้วก็ไงสุดท้ายนี้เราก็ขอย้ำไปอีกนิดนึงกับเรื่องโปรโมชั่นโปรโมชั่นใช่โปรโมชั่นของเราเป็นโปรอะไรบ้างคะโปรโมชั่นของเราก็จะมีเลยนะคะ1เลยค่ะดอกเบี้ยฟรี4ปีเลยนะคะดอกเบี้ยคืออะไรฮะดอกเบี้ย 0% อ๋อดอกเบี้ย 0% เค้าเรียกดอกเบี้ยฟรีใช่ดอกเบี้ยฟรีหรือ 0% 4ปีนะคะดาวโดยไม่ต้องใช้คนค้ำค่ะข้าราชการชาวสวนรายปีรายเดือนผ่อนได้เหมือนกันรายปีเราก็มีให้6เดือน3เดือนเราก็มีให้นะคะแล้วก็มีส่วนลดส่วนลดนี่บอกว่ามาหือมาเลยอ่ะหือมามาหือมาจริงๆมหาศาลเลยเราต้องบอกว่าเราช่วยคนไทยด้วยกันใช่ค่ะใช่มั้ยคะเป็นโปรสู้โควิดก็ว่าได้จะได้มีรถออกไปต่อยอดหรือมีรถออกไปทํากินนะคะถ้าสนใจยังไงก็เข้ามาที่โชว์รูมหรือแอดไลน์หรือโทรเข้ามาไม่สะดวกให้เราไปหาที่บ้านเราพร้อมบริการเอารถไปให้ทดลองขับขี่นะคะถึงบ้านเลยใช่ครับแล้วพิเศษตอนนี้นะครับถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะความคุ้มค่าในเรื่องของการรับประกันนะครับยังมีในส่วนของการรับประกันในเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนะครับรับประกันถึง10ปีเลยนะครับถือว่าเชื่อใจกันยาวๆใช้บริการกันยาวๆเลยดีกว่าใช่ค่ะสำหรับตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการรับประกันเนาะใช่ค่ะตัวนี้มีมาเลยค่ะ10ปีแน่นอนค่ะและในเรื่องของการเซ็นสัญญาจองและส่งมอบรถเรามีบริการแบบไหนคะเรามีบริการดีลิเวอรี่ถึงบ้านเลยครับเราไม่ต้องคุณไม่ต้องเดินทางมาเสี่ยงโรคโควิดถึงโชว์รูมของเราก็ได้นะครับรถของเราที่เราจะนำมาให้ทุกค้าท่านชมทุกครั้งเนี่ยเราจะมีการฆ่าเชื้อโควิดเรียบร้อยใช่ค่ะนะครับแล้วก็จะมีการป้องกันใส่แมสใส่ถุงมือเพื่อไปหาลูกค้านะครับจะได้ความสบายใจกันทั้งสองฝ่ายใช่เพราะตอนนี้ระบาดหนักมากนะปลอดเชื้อแน่นอนปลอดเชื้อแน่นอนเราไปถุงมือก็คือพร้อมเลยบางทีมากกว่าถุงมือด้วยใช่ไหมพี่เป็นถุงอย่างอื่นนะพกถุงร้อนไปใส่กับข้าวแล้วตอนนี้ก็พิเศษตอนนี้นะคะยังเหลือหม้อทอดอยู่อีกแค่2ใบเท่านั้น2ใบสุดท้ายใช่จาก 2,000 ใบเหลือ2ใบเท่านั้นโอ้โหถือว่าให้การตอบรับดีมากๆเลยสำหรับโปรโมทตัวนี้นะคะโอเคถ้าใครสนใจก็เข้ามาจับจองได้เลยใช้เงินเพียง 1,000 บาทในการจองรถนะคะไม่มีที่ไหนอีกแล้วก่อนเอกราชเท่านั้นรับหม้อทอดไร้น้ำมันไปเลย1ใบฟรีๆใช่สุดท้ายนี้พวกเราก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะที่กำลังประสบปัญหาโควิดอยู่ตอนนี้เนาะแล้วก็ต้องเป็นขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยใช่ไหมคะพี่เอกเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้ใครให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นกำลังใจให้ใครบ้างคะเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนครับผมใช่ค่ะยังไงก็ต้องสู้ๆขอให้เป็นกำลังใจให้กับคนตาดด้วยนะคะชาวตาดด้วยกันทุกคนนะคะสู้ๆค่ะอากาศจะตกครับผมอากาศจะตกใช่ค่ะเราจะสู้ไปพร้อมกันนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปถัดๆไปไลฟ์ถัดๆไปนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยกด Subscribe ด้วยนะคะเจอกับเราทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ